ครับเส้นทางนะครับตอนนี้ติ๊กเนเวเกเตอร์พาเรามีเกมเป็นคนขับนะครับบรรยายไปซื้อให้ครับตอนนี้เรากำลังขับรถไปน้ำตกหมันแดงนะครับเข้าทางบ้านหมันขาวเป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางนะครับเราไม่ต้องเดินผ่านดงทากเราผ่านแค่ผุทากบางๆเล็กๆเท่านั้นครับเรากำลังตามหลังรถพี่เสือไทยงบต้นมหาประดับพี่ติ๊กพูดหน่อยโอเคครับขนาดนี้วันนี้อากาศสดชื่นอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในกรุงเทพนะครับรอบนอกของเรานี่ตั้งแต่ที่พักจนถึงเส้นทางที่เราเดินทางมามีแต่หมอกนะครับทางก็ค่อนข้างจะโหดนิดหน่อยไม่เหมาะกับรถเก๋งเท่าไหร่นะครับป้อนป่ะใช่นะแต่ว่าพี่ติ๊กก็ยังไม่แน่ใจว่าพี่ติ๊กจะเดินไหวหรือเปล่านะครับพอดีมันเป็นพี่ติ๊กตีหนึ่งครับแก๊งน้องๆบางแสนนะครับรับพูดหน่อยไหวอยู่แล้วครับผมนอนตั้งแต่3ทุ่มครับไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นผมไม่ไหวช่วยบอกเวลาตื่นด้วยครับ3ทุ่มจะตื่นพร้อมคนที่นอนบ้านรู้นะคุณครูเป็นยังไงบ้างครับทริปนี้โอ้สบายหลับหลับอย่างเดียวทำไมคุณครูต้องสีแดงเลยครับก็จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนได้สดสดบอกว่าอยู่กรุงเทพหาโอกาสใส่ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพหาโอกาสใส่สีแดงไม่ได้โดนคนบางกลุ่มยึดไปบรรยากาศข้างนอกนะครับก็ถนนไม่ค่อยดีนักนะครับเต็มเลยอ่ะเต็มเวลาที่ตัวนะครับ
เป็นภาพน้ำตกแบบธรรมดาอ้นไม่ไม่กลัวอ่ะอ้ําไม่กลัวทางจ้าไม่กลัวครับไม่กลัวกลัวตอนนี้ป่าอ้อยเราก็พร้อมที่จะได้ตังค์นะครับป่าอ้อยพร้อมแล้วต้องมีต้องหมดไปให้ไฟไฟมีชีวิตเกิดมาแค่เพียงเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันตามมากับรายการติ๊กเนวิเกเตอร์เราจะเข้าดูมันเป็นมันแท้อ้อนครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหมันขาวนะครับเดี๋ยวเป็นหมันเรากำลังลงจะลงไปที่น้ำตกหมันแดงนะครับมีทีมงานทั้งหมดนะครับชาวเวอร์แคปมาด้วยนะครับไม่รู้จะไปอาบน้ำที่ไหนนะครับอาบข้างบนนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะถึงน้ำตกนะครับตามมากับพี่ติ๊กแล้วกันครับ จุดแรกของเส้นทางนะครับที่รู้สึกว่าน่าจะยากลำบากพอสมควรสำหรับทีมงานคือการข้ามลำธารนะครับก็พี่ติ๊กคงเป็นคนสุดท้ายที่จะข้ามตามไปนะครับเดี๋ยวพี่ติ๊กคงต้องหยุดถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ติ๊กจะตกน้ำซะก่อนขนมของกินน้ำเดี๋ยวเรียกอ้นสิครับเรียกพี่ติ๊กสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านจะเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นวัวตามธรรมชาติเลยนะครับไม่ใช่วัวเลี้ยงตอนนี้ทีมงานก็เหลือจริงกลุ่มแรกนี่ล่วงหน้าไปสักระยะนึงนะครับแล้วกลุ่มที่สองก็กลุ่มสวนะครับเลยที่มีผมประคองท้ายให้อยู่ตอนนี้กลุ่มสวพักแล้วนะครับที่มีผมตอนนี้อาสาสมัครมาเป็นสวนะระหว่างทางที่เดินไปตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกใกล้ๆแล้วนะครับคิดแววๆตรงนั้นก็เป็นเสียงระหว่างทางที่เดินมาก็ไม่ค่อยได้ชมธรรมชาติกันเท่าไหร่นะครับเพราะมัวแต่ระวังทากนะครับตอนนี้เรามากับหัวหน้าอุทยานหนึ่งท่านนะครับชื่อพี่เอ็มนะครับเราได้ยินแล้วเสียงน้ำตกจะตั้งนานแล้วนะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่เสียงคอหมูย่างแล้วก็เสียงลาบก็เริ่มเดินทางกันต่อแล้วนะครับตลอดเส้นทางจะเป็นทางเดินที่ไม่ได้สบายนักนะครับตอนนี้เรามาที่ตกหมันแดงแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นหมันแดงครับที่เท่าไหร่นะครับพี่แอมBye.
มีงานจนมาถึงโรงเรียนบ้านมันขาวแล้วสภาพของแต่ละคนแล้วก็ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่โอ้น้องน้องจิ๊บน้องจิ๊บเป็นยังไงบ้างครับกับทริปนี้ทริปนี้สบายมากค่ะเดินชิลเหมือนเต็มพารากอนอะไรอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนมาได้ตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กแดงพี่โอราคาดีไหมคะดีครับนี่เลยค่ะอันเมื่อวานยังเป็นแคนาดาอยู่เลยค่ะอ๋อที่นี่ก็ค่ะเฮ้ยขอไม่มีครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังสำรวจอยู่ว่าที่รองเท้าแต่ละคนมีผ้าหรือเปล่านะครับทำไมพิธีกรบอกว่าเฮ้ยมันดึงดึดอยู่พี่จันจะออกแล้วพี่ติ๊กโดนแกล้งพี่ติ๊กเล่นปวดข้างนิดนึงพอดีติดกางเกงมา2ตัววันนี้พี่ติ๊กโอเคส่วนของเราต้องขอบคุณพี่เอ็มมากเลยครับสำหรับทริปนี้ตัวจริงมากไม่มีอะไรจะพูดหรอคะพลาดพลาดไม่กัดที่ใช่ไหมคะทริปนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยหน้ารบกวนพี่เอ็มเดินพี่ติ๊กไปไหนนะครับแต่ขอให้เดินน้อยๆนิดนึงทริปหน้าเราจะไปกัน2คนที่ภูหินร่องพี่อย่าจับมือกันเลยทิติคงไม่ไหวครับทำไมพี่เอ็มจับแบบนั้นเอ็มจับอย่างนี้โอนผมหนาวเลยมันขาวแล้วเนี่ยอย่าไปพ้นแม่งโดนอีกอ่ะกระนำพี่เมย์ครับโอ้พี่เมย์อย่าลงนะครับพี่เมย์ถึงกับต้องขอตัวช่วยพี่จันออกจากป่ามาผมต้องสวยนะครับสวยร้อนคนจะคากแล้วค่ะสุดท้ายปียาดเล่นเจ้าใหม่เกาหลีล่ะเกาหลีโอเคครับเป็นอะไรที่ดีมากครับเสียงแห้งเลยค่ะกบุรีขอรีบกลับมาให้ถึงที่นี่ก่อนครับเอาเลยเกาหลีคนน่ะ